เช้านี้เราจะได้ฟังพระธรราพระเจ้าร่วมกันนะครับเราจะเปิดพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่18ถึงข้อที่21นะครับพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันครับสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มาถึงเราทั้งหลายขอให้เป็นดั่งถ้อยคำที่มาตรัสถึงเราทั้งหลายแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงขอพระคุณความรักของพระเจ้าทรงโปรดได้ตรัสผ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เราทั้งหลายจะมีความพักพร้อมในการการะทําการดีทุกประการเพื่อเราจะเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ที่เข้าใจถึงแผนการแห่งความรอด และแผนการของชีวิตของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงมีต่อเราแต่ละคนจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีนักมีมมนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับชื่อว่าร้อยตรีฮิโรโอนอดะนะฮะออกเสียงให้เหมือนญี่ปุ่นได้ไหมครับฮิโรโอนดะนะฮะ เขาเป็นอดีตนายทหารแห่งจกักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้าร่วมสงคารามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ <c oughs> รับมอบหมายภารกิจนะฮะให้ไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาอยู่ในเกาะนี้เป็นเวลากว่า30ปีหลังจากสงคารามโลกครั้งที่สองยุติลงเขาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไม่รู้เลยว่าสงคารามมันสิ้นสุดแล้วโอนดะนะครับได้รับการฝึกฝนให้เป็นนายทหารข่าวกรอง เมื่อตอน26ธันวา1944เนี่ยกองทัพก็ได้ส่งเขาไปยังเกาะลูบังประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยสั่งเขาว่าให้ทำทุกวิถีทางเพื่อหน่วงมิให้ไฟประจมิตรเนี่ยโจมตีเกาะน,นี้ได้รวมถึงให้ไปทำลายลานบินแล้วก็ท่าเรือด้วยแล้วเขาได้รับคำสั่งด้วยว่าห้ามไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับห้ามมอบตัวแล้วก็ห้ามฆ่าตัวตายเป็นอันขาด ต่อมาไม่นานเนี่ยกองทัพฝ่ายสมันธมิตรเนี่ยก็ได้เข้ายึดเกาะแห่งนี้เมื่อวันที่28กุมภา1945คือราวๆสองเดือนหลังจากที่เขาถูกส่งไปทหารคนอื่นของญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากโอนโนดะเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตไปก็ยอมมอบตัวหมดสิ้นทุกคนยกเว้นโอโนดะที่หนีไปกับหนีไปยังภูเขาลูกหนึ่งพร้อมกับเพื่อนทหารอีก3นายนะครับทหารทั้ง4เนี่ยยังคงคิดอยู่ตลอดว่าสงครามยังไม่ยุติ แม้จะมีการพยายามจากทุกฝ่ายนะครับที่จะบอกพวกเขาว่าสงครามมันยุติแล้วนะฮะพยายามโปรยใบปริวลงมาที่เกาะเพื่อจะตามหาโอนุดะแล้วก็เพื่อนอีก3คนโปร,ย,ปรยใบปริวเขาก็รู้เขาก็คิดว่าคงเป็นข่าวหลอกแน่ๆเลยเพื่อหลอกให้เขายอมเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็จับเข้าไปเขาจึงยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ใบปริวถูกโปรยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งมีการส่งหน่วยออกตามหาเขาก็ไม่เชื่อ เขาก็คิดว่าต้องเป็นฝ่ายศัตรูแน่ๆเลยที่ปลอมตัวมาแล้วก็หลอกให้เขาต้องเชื่อใจแล้วก็ยอมมอบตัวออกมาจนถึงปี1972หรือราว28ปีหลังจากสงครามยุติลงนะครับเพื่อนทหารอีก3คนเนี่ยเสียชีวิตหมดเรียบร้อยหรือเพียงโอโดดะคนเดียวแต่เขาก็ยังคงคิดอยู่ตลอดว่าสงครามยังไม่ยุติเขายังคงต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาคือการไปสืบข่าวทำลายลานบิน แ้้ก็ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาจนถึง20กุมภา1974นักสํารวจชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับออกเดินทางเพื่อจะไปเพื่อจะไปทำภารกิจที่โด่งดังในญี่ปุ่นคือการไปตามหาโอนดะเป็นข่าวดังเกลียวกรามมากในญี่ปุ่นว่ามีนักทหารคนหนึ่งยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ยอมมอบตัวคนนี้เลยนึกตื่นเต้นจึงไปออกตามหาโอนดะแล้วก็พบกับเขาแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนม ชายคนนี้พยายามบอกโอนดะว่าสงครามยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปตั้งนานแล้ว30ปีแล้วโอนดะก,ก็ยังคงไม่เชื่ออยู่เหมือนเดิมไม่เชื่ออยู่ดีว่าคนนี้นั้นมาพูดความจริงสุดท้ายรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตามหาผู้บังคับบัญชาของโอนดะเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งมันยศพันโทยศสูงกว่าร้อยตีโอนดะแล้วก็พานายทหารพันโทท่านนี้เดินทางมายัง เกาะลูบังแล้วก็บอกกับโอโรดะว่าฉันขอสั่งให้เธอเลิกสงครามได้แล้วขอสั่งให้นายยุติสงครามแล้วก็มอบตัวเสียโอโรดะจึงยอมมอบตัวแล้วก็ยอมรับว่าสงครามยุติแล้วคงมีหลายคนที่อาจจะอยู่ในความรู้สึกแบบนี้แม้มันไม่ใช่สงครามในโลกของความเป็นจริงแต่เป็นสงครามในชีวิตเป็นความ ห่างเหินความบาดเจ็บและการต่อสู้กับอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสงครามยุติแล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงมาไถ่บาปทั้งหมดทั้งปวงในโลกใบนี้แล้วความตายในในนรกบึงไฟไม่ใช่เป็นของคนที่มีความเชื่ออีกต่อไปแล้วพระเจ้าทรงมายุติสงครามนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วนี่คือข่าวสำคัญที่เรากำลังจะต้องบอกไปในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้ ว่าเมื่อพระเยซูทรงมาประสูติพระเยซูทรงบอกให้รู้ว่าสงครามทั้งหมดยุติลงแล้วความตายในนรกบึงไฟไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไปสําหรับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักและข่าวประเสริฐและข่าวดีนี้ได้ถูกส่งผ่านมาปีแล้วปีเล่านับจากพระเยซูคริสต์สรงพันอักรทูตอักรสาวกและมายังผู้รับใช้ของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้หัวข้อคําเทศนาจากกระําตอนนี้ว่า ทูตแห่งการคืนดีทูตแห่งการคืนดีพระคัมีรบอกว่าเราเป็นทูตแห่งการคืนดีเราเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบไว้ให้ว่าสงครามระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความเป็นศัตรูระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่มีบาปมาขวางกั้นอยู่นั้นได้จบสิ้นลงแล้วและเพื่อจะประกาศข่าวดีให้โลกได้รู้ว่าพระเจ้าและมนุษย์ ได้กลับคืนดีกันอย่างสมบูรณ์โดยพระคุณของพระเจ้ามีเพียงอาจารย์เปาโลเพียงคนเดียวเท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ที่ใช้คำว่าคืนดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอัครสา,าวกคนอื่นไม่มีใครใช้คำว่าคืนดีมีเพียงอาจารย์เปาโลเพียงผู้เดียวทั้งที่ทใช้คำว่าคืนดีมนุษย์พระเจ้าได้คืนดีกันเป็นไปได้ว่ามาจากประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลเอง ที่ท่านเคยเป็นศัตรูกับพระเยซูคริสต์เคยเป็นศัตรูกับผู้ที่เชื่อถือในทางของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกตามล่าคริสเตียนออกตามล่าผู้ที่มีความเชื่อในทางพระเยซูแล้วก็เข็นฆ่าจับกลุมขังจนวันหนึ่งพระเยซูทรงมาปรากฏกับเปาโลมามา,มาปรากฏต่อหน้าเปาโลแล้วถามเปาโลว่าเจ้าข่มเหงเราทําไมเปาโลจงได่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฏกับท่านเพื่อจะเรียกท่านให้กลับมาคืนดีกับพระองค์และยุติการเป็นศัตรูกันระหว่างเปาโลกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลคงจะเขียนจากประสบการณ์ชิดส่วนตัวว่าข้าพระเจ้าเองได้รับการให้อภัยและได้รับการคืนดีจากพระเจ้าแล้วและท่านจึงได้ส่งต่อความหมายและความสําคัญนี้ไปยังคิตจักรต่างๆที่ท่านได้ดูแล และส่งมาถึงเราในเช้าวันนี้มีอยู่สองสิ่งที่น่าสนใจจากพระธรรมตอนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการคืนดีกันและผมหวังว่าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายจะไม่มีใครสักคนเดียวในห้องประชุมนี้ที่ยังมีศัตรูเหลืออยู่บนโลกใบนี้เห็นไหมครับท่านอาจจะถูกทําร้ายถูกทําให้บาดเจ็บถูกทําให้ขมขื่นใจท่านอาจจะมีคนที่ไม่ชอบท่านหรือท่านไม่ชอบเขาแต่ในเช้าวันนี้ พราะคุณโดยพระคุณของพระเจ้าการคืนดีจะมาถึงชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านในหมู่เพื่อนของท่านเอเมนไหมครับเพราะเราทั้งหลายเป็นทูตแห่งการคืนดีและการคืนดีคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่เราทั้งหลายมีอยู่สองสิ่งที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการคืนดีสิ่งที่หนึ่งนะครับเราจะต้องรับการคืนดีจากพระเจ้าเรารับการคืนดีจากพระเจ้า พระคัมภีในข้อที่18บอกว่าพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ประโยคนี้เนี่ยถ้าเขียนให้เหมาะสมมากขึ้นในพระคัมภีร์หลายฉบับหลายเล่มมีการเรียบเรียงคําใหม่เพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าความหมายอันแท้จริงคืออะไรนะครับบางฉบับใช้คําว่าพระเจ้าในพระคริสต์ ได้ทำให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์พระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มาเผยเพียงแต่เผยแผ่หลักธรรมแต่พระเจ้าในพระเยซูทําให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์หรือคําว่าพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระคริสต์สองประโยคหลังนี้สะท้อนให้เห็นว่าการคืนดีนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ ที่พยายามที่จะไขว่คว้าแล้วก็ดึงพระเจ้าลงมาแต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่หยิบยื่นการคืนดีให้กับมนุษย์ทุกคนความเชื่อในยุคสมัยของพระเยซูเนี่ยรวมถึงลัทธิยูดาด้วยนะครับล้วนแต่เน้นให้มนุษย์เนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยคืนมาทั้งความเชื่อในยุคที่เป็นความเชื่อต่างชาติหรือแม้แตใ่ในความเชื่อในลัทธิยูดาก็ตามเนี่ยล้วนแต่ส่งเสริมไปในทางว่า มนุษย์ต้องทำบางอย่างเพื่อจะเรียกร้องความสัมพันธ์กับพระที่ตนเชื่อเนี่ยกลับคืนมาไม่ว่าโดยทางอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นความพยายามของมนุษย์ที่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองแต่เปาโลกำลังประกาศสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในยุคสมัยนั้นเลยและผมเชื่อว่าเป็นการประกาศสิ่งที่ตรงกันข้ามกับยุคสมัยนี้ด้วยเช่นเดียวกันเปาโลประกาศชัดเจนว่าพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริส เป็นผู้ที่หยิบยื่นการคืนดีมาสู่ม,สมนุษย์พระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงหยิบยื่นความรอดและการกลับคืนมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านกางเขนของพระเยซูข้อ19กล่าวบอกว่าคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ประโยคนีน้ในคำกริยาเป็นกริยาเขาเรียกว่า passive หลายคนเรียน วยากรระดับประถมมัธยมคงรู้ว่า passive voice คือถูกกระทำใช่ไหมครับไม่ใช่ active ไม่ใช่เรากระทำแต่เป็น passive คือเราถูกกระทำข้อนี้นั้นเขียนในกริยาแบบ passive แปลว่ามันไม่ใช่เราที่ไปคืนแต่เราถูกรับการคืนดีจากพระเจ้าไม่ใช่เราที่พยายามทำดีเองเพื่อจะบอกพระเจ้าเราทำดีพอหรือยังพระองค์จะมาอภัยเราหรือยัง พระเจ้าจะมาช่วยเราหรือ,อยังเราดีพอที่จะเข้าประตูสวรรค์หรือ,อยังหรือเราดีแค่อยู่หน้าประตูความดีไม่พอจะเข้าประตูได้แค่คนเฝ้าหน้าประตูไม่มีสิทธิ์เข้าเราดีพอหรือ,อยังเราทําสะสมความดีพอแล้วหรือ,อยังไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นกิริยาว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในความเลวร้ายและไม่รู้จักกับพระเยซูเลยหรือเป็นศัตรูกับพระองค์ด้วยซ้ําไปเนี่ย แต่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นพระคุณที่มอบให้กับเราทั้งหลายผ่านทางพระเยซูคริสต์ข้อ19กล่าวต่ออีกว่าพระเจ้านั้นไม่ทรงถือโทษในความผิดของเราเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงไม่ทรงถือโทษในความผิดคําว่าความผิดเนี่ยภาษาเดิมแปลว่าการลื่นถไาลออกหรือการเบี่ยงเบนออกมนุษย์เบี่ยงเบนออกจากพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้า อยู่ในสวนร่วมกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าวันหนึ่งเมื่องูมาหลอกลวงมนุษย์เบี่ยงเบนออกจากทางพระเจ้าลื่นถลยออกไปเหมือนเราขับรถเราลื่นถลยตกข้างทางลื่นถลยไปจากทางที่ควรจะเป็นนั่นคือทางที่เดินไปกับรู้จักกับพระเจ้าและเมื่อลื่นถลยไ,ไปถไลยมาจนเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้ามนุษย์ก็ไม่รู้จักกับพระเจ้า ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นถูกสร้างมาจากไหนไม่รู้ว่าเรานั้นเกิดมาได้ยังไงไม่รู้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนเราลื่นถลายออกจากทางของพระเจ้าเราพยายามเสกสรรปั้นแต่งวัตถุสิ่งของเพื่อจะมาแทนที่พระเจ้าที่เราลื่นถลายออกไปจนเรามองไม่เห็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่โดยทางพระเยซูพระเยซูทรงพาเรากลับมาและพระองค์ทรงไม่ถือโทษที่เราหลงลืมพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นบิดาผู้ไม่ถือโทษโกรธบุตร ที่ลื่นถไหลออกแล้วไปทําสิ่งไม่ดีมากมายเป็นบุตรน้อยหลงหายระองรงอ้าแขนต้อนรับลูกของพระองค์ที่กลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งพระเจ้าที่ใกล้ชิดมนุษย์พระมิโยบว่าพระเจ้าทรงไม่ทรงถือโทษเรามีความผิดอยู่ในตัวแต่พระเจ้าไม่ถือโทษพระองค์ยกโทษเหล่านี้ให้เหมือนพี่น้องไปใช้บัตรเครดิตในนี้คนหลายคนคงมีบัตรเครดิตใช้ไปใช้มารูดไปรูดมาเราจ่าย บัตรเครดิตแปลว่าเรามีอะไรครับเรามีหนี้หนี้ต้องชําระไหมครับหนี้ต้องชําระบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่อาจารย์ผมผมไม่ค่อยชําระอันนั้นเราเราแค่เบี่ยงเบนในการไม่ชําระแต่เราเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมหนี้ไม่มีทางหายไปเป็นหนี้ก็ต้องชําระไม่วันนี้ก็วันหน้าเรารูดบัตรเรามีหนี้วันหนึ่งเราก็ต้องชําระหนี้แต่อยู่ๆอยู่ยยดีๆก็มีคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเอาบินมาเดี๋ยวจ่ายให้ แล้วเราก็ไม่ต้องชําระหนี้ในสิ่งที่เราได้ไปก่อไว้เช่นเดียวกันพระคุณพระเจ้าก็มาในทํรนองเดียวกันเรามีความบาปอยู่ในชีวิตเราทําความผิดมาในชีวิตเราเกิดมาในสภาวะแห่งโลกแห่งความบาปเราจึงเกิดมาพร้อมกับความบกคล่องในจิตใจในจิตวิญญาณในร่างกายเรามีความผิดบางอย่างอยู่เพราะเราลื่นถลายออกจากหนทางของพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าไม่เป็นไรความผิดเหล่านั้นพระองค์จะชําระให้เอาบินมาเราชอบไหม เอาบินมาเราโหเรากลับบ้านหาบินอย่างไรนะบินเพียบเลยนะชีวิตเรามีคุณค่าใช่ไหมชีวิตเรามีค่าค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรเต็มเลยเอาให้พระเยซูทรงชําระให้ด้วยหลายคนชอบบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เพราะว่าเขาบงกู้ไม่ผ่านใช่ไหมขอทรงขอทรงช่วยกู้ด้วยพระเจ้าทรงชําระให้พระองค์ทรงไม่ถือโทษทรงบอกว่าเอาไม่เป็นไรพระองค์จะชําระแทนให้ น,นี่คือพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้กับเราการคืนดีมาจากพระเจ้าการไทยมาจากพระเจ้าการที่พาเรากลับจากการเบี่ยงเบนกลับเข้าสู่เส้นทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องมาจากพระเจ้าผู้ทรงหยิบยื่นให้กับชีวิตของเราน้องครับการคืนดีความรอดและชีวิตใหม่จึงเป็นการลิเริ่มจากพระเจ้าพระคุณเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มอบให้กับเรา เสมอเหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะมันไม่ได้ริเริ่มจากเราไม่เกี่ยวว่าท่านเป็นคนแบบไหนไม่เกี่ยวว่าท่านทําดีมาแค่ไหนแต่พระเจ้าทรงริเริ่มที่จะมอบให้กับท่านเป็นพระคุณเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้วางอยู่ตรงหน้าบ้านของท่านของเราทุกคนกล่องแบบเดียวกันเป๊ะเลยดีใจไหมครับ อยู่ที่เราจะเอาของขวัญน,นี้เข้าบ้านเราแล้วกอดเอาไว้โอ้โหของขวัญน,นี้มาจากพระเจ้าแล้วเราแกะออกแล้วเราก็เก็บเอาไว้ในชีวิตเราเป็นของเราที่พระเจ้ามอบให้ในวันคริสต์มาสนี้เราตื่นแต่เช้ามาพระคุณพระเจ้า,าวางอยู่ตรงหน้าบ้านเราเปิดประตูเราเตะเออกไปเลย <c oughs> เราก็เสียเองใช่ไหมพระเจ้าวางไว้ตรงหน้าบ้านแล้วเราเตะของขวัญทิ้งไปใครมาวางเกะกะแล้วมาเตะเออกไปเลยของขวัญชิ้นนั้นก็หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย ที่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วมอบการคืนดีนี้ให้กับเราทุกคนบอกคน,นข้างๆครับพระเจ้าทรงริเริ่มที่จะช่วยเหลือชีวิตคุณเอเมนขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สองที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากการที่เรารับการคืนดีจากพระเจ้าเนี่ยพระก็มีพูดต่อว่าให้เราประกาศการคืนดีนี้ออกไป ให้เราประกาศการคืนดีนี้ออกไปเรารับมาจากพระเจ้าและไม่ได้เก็บเอาอย่างเดียวแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราประกาศการคืนดีนี้ออกไปยังคนมากมายข้อ18บอกว่าพระเจ้าทรงประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้ให้แก่เราเรานั่นหมายถึงอาจารย์เปาโลแล้วก็ส่งต่อมาถึงท่านด้วยข้อ19บบอกว่าทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ พี่น้องครับพันธกิจเนี่ยคำว่าพันธกิจที่พูดถึงในสองในข้อ18นะครับพันธกิจในเรื่องการคืนดีเนี่ยพันธกิจเนี่ยมาจากมาจากภาษากรีกว่าไดอาคนเนียซึ่งน่าสนใจมากไดยาคนเนียแปลว่าการรับใช้นะฮะการช่วยเหลือการไปรับใช้คนการไปช่วยเหลือคนนั้นเราเราจึงทําพันธกิจในเรื่องการคืนดีเนี่ยเรากำลังไปช่วยเหลือคนนะเราไม่ได้ไปประกาศเพื่อผลประโยชน์มาถึงเรานะเรากำลังไปรับใช้คน เรากาลังไปช่วยเหลือเรากําลังไปมอบสิ่งที่ดีและคําคํานี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับคือคําว่าดูริโอนะฮะซึ่งค,คล้ายๆกับไดยาคนเนียมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคาคานี้เนี่ยดูริโอแปลว่า,วาการรับใช้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นการรับใช้ในฐานะทาสในฐานะทาสเลยอาจารย์บโรโใช้คํานี้เนี่ยเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกของความผูกพันและ ความสําคัญที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําและคํานี้เป็นคำเดียวกันกับที่เราใช้ตั้งชื่อกลุ่มดูลอสในคิดจากเราซึ่งแปลว่ากลุ่มที่เป็นผู้รับใช้เยี่ยงทาตคํานี้อาจจะดูเหมือนไม่ดีนะฮะในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะปัจจุบันนี้เราเรามีเส้นของการเลิกทาตแต่ในสมัยพระกัมพีเนี่ยคำว,ว่าทาตเนี่ยมันมยียังอยู่ในบริบทของยุคสมัยนั้นที่เขาให้ความรู้สึกว่าทาตหมายความว่า ยอมสละสิทธิส่วนบุคคลยอมสละสิทธิสิทธิของตนเองเพื่อจะรับใช้เจ้านายเจ้านายว่ายังไงข้าพเจ้าก็ทําตามนั้นเจ้านายสั่งแบบไหนทาสก็จะไม่เถียงอะไรเลยเปาโลให้คำนี้เพื่อจะสะท้อนความรู้สึกว่าเราเป็นทาสของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่บนความรู้สึกของปัจจุบันนี้ที่มองว่าทาสต้องถูกเคี่ยนตีถูกข่มเหงนางทาสอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนางทาส ไม่มีคุณค่าด้อยค่าไม่ใช่ความรู้สึกนั้นนะครับแต่เป็นความรู้สึกของการที่เรายอมมอบสิทธิของเรายอมมอบยอมสละสิทธิของเราเพื่อจะรับใช้ใครบางคนพี่น้องครับบางคนจะมองว่าโอ้ยเราเป็นทาสของพระเยซูเราก็แย่สินะเราเราอุตส่าห์ถูกเลิกทาสมานะบันดีคืนดีกลายเป็นทาสอีกแล้วแต่ต้องเข้าใจว่ามันคือคนละอาจจะคนละความรู้สึกของที่อาจารย์ต้องการบอก จะโปรต้องการบอกในตอนนี้พระเยซูทรงไถ่เราเรามีอิสรภาพจากบาปแต่เราไม่ได้มีอิสระภาพทําตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็กลายเป็นทาตอีกเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเป็นทาสของมารกลายเป็นทาตของความต้องการตัวเราเองเรากลายเป็นทาตของความต้องการเนื้อนหนังของเราเองแต่พระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเราเป็นอิสรภาพจากบาปเราจึงมาอยู่ในชีวิตของพระยซูคริส พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูมาประทับอยู่ในชีวิตของเราเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเป็นทาสของพระเยซูแต่เป็นทาสสมัครใจเป็นความรู้สึกชื่นชมบินดีที่วันนี้ใจเราไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วจิตวิญญาเราไม่ได้ว่างเปล่าแต่พระเยซูทรงมาประทับอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ทรงมานำหน้าชีวิตเราพระเจ้าทรงมาดูแลชีวิตเราและเรายินดีชื่นใจที่เราจะได้เชื่อฟังพระเจ้า และให้พระเจ้าได้นำหน้าชีวของเราไปพี่น้องครับอิสรภาพที่แท้จริงจากบาปไม่ใช่กลายเป็นการทำตามใจตัวเองแต่เป็นการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงมอบการคืนดีมาสู่ชีวิตเราพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราดีและรู้ว่าชีวของเรานะมีคุณค่าขนาดไหนและพระเจ้าทรงเตรียมแผนการแผนงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในชีวของเราแต่ละคนแต่ละคน คริสเตียนที่เข้าใจเรื่องนี้จึงยินดีและพร้อมใจที่จะมอบถวายตัวของเราแด่พระเจ้าและการถวายตัวของเราแด่พระเจ้าไม่ได้ทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่ด้อยคุณค่าลงไปตรงกันข้ามกลับทําให้เรามีคุณค่าขึ้นมาเพราะพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อที่ยอมมอบถวายตัวแด่พระเจ้าฉะนั้นใน,ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ย อาจารย์เปโลกว่าพระเจ้าทรงประทานพันธกิจนี้ให้กับเราทั้งหลายนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งเราอย่างเฉพาะเจาะจงว่าให้เราเป็นผู้ที่นำพันธกิจนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพันธกิจนี้ในการบอกคนในโลกให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงกระชนอยู่จริงและพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงในข้อที่2ีนั้นจะ,ระจรจึงใช้คำหนึ่งเพื่อจะ บ่งบอกถึงภารกิจอันสำคัญนี้ท่านใช้คำว่าเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์เราจึงเป็นทูตของพระคริสต์พี่น้องเชื่อบอาคน,นข้างๆทูตแล้วบอกชื่อเขาหน่อยครับทูตสมศักดิ์อะไรเงี้ยนะโอ้โหนะภาษาอังกฤษก็กก His Excellency ท่านทูตนะ ท่านทูตเอาบอกข้อั้งข้าวหน่อยท่านทูตนั่งนั่งเก้าอี้โบสถ์สบายดีไปท่านทูตนะเราทั้งหลายจึงเป็นทูตของพระคริฤฤฤฤฤ์คำว่าทูตคำนี้นะครับภาษาเดิมแปลได้ความหมายหนึ่งคือว่าเป็นผู้เทศนาด้วยเป็นผู้เทศนาอย่างผมเทศนาเนี่ยผมเทศนาตามใจผมได้ไหมครับไม่ได้ผมเทศนาผมก็ต้องเทศนาตามพระวจ,จนะพระเจา้าผมต้องค้นดูว่าพระคัมภีร์ให้ความหมายจริงๆว่าอะไร แล้วผมก็ต้องเชื่อฟังตามนั้นแล้วก็พูดไปตามนั้นพูดตามสิ่งที่เป็นจริงในพระวจนะพระเจ้าฉะนั้นคําว่าทูตคานี้เนี่ยจึงให้ความหมายของการที่เราบอกว่าเราพูดไปตามจริงเราเชื่อตามนั้นเราไม่บิดเบือนเราไม่ทําตามใจตัวเองบิลลี่เกรแฮมนะครับผู้รับใช้พระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่นําคนนับล้านกลับมาหาพระเจ้าเนี่ยได้เคยตั้งคําถามให้กับคนที่ฟังว่าท่านคิดว่าทูตคืออะไร นะฮะทูตคืออะไรท่านก็ตอบคําถามพูดต่อบอกว่าทูตเนี่ยคือผู้ที่เป็นที่ไว้ใจของผู้มีอานาจพี่น้องว่าจริงไหมครับประเทศหนึ่งจะแต่งตั้งทูตเนี่ยก็ต้องไว้ใจคนนี้ใช่ไหมให้เป็นนั่งอยู่ในประเทศนั้นต้องไว้ใจเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้ใจของผู้มีอานาจทูตคือผู้รับใช้รัฐบาลของตนในดินแดนต่างประเทศพวกเขาไม่มีอิสระ ในการกำหนดนโยบายหรือกำหนดจุดยืนของตัวเองและในทํานองเดียวกันเราทุกคนถูกเรียกให้ใช้ให้ดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์เราทุกคนคือผู้รับใช้เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้พระวจนะของพระเจ้าเราถูกเรียกมาไม่ใช่เพื่อทำตามใจตัวเองแต่ทำตามพระเยซูคริสต์นี่คือความหมายของทูตของพระคริสต์ เราถูกเรียกมาเราถูกแต่งตั้งมาเพื่อจะแสดงจุดยืนของพระเจ้าเพื่อจะแสดงการคืนดีและบอกข่าวดีข่าวประเสริฐนี้แก่คนมากมายเราไม่ได้มีหน้าที่ในการทำตามใจตัวเราเองแต่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและมีคนหนึ่งได้พูดได้ดีบอกว่าเราต้องรู้ว่าทูตเนี่ยไม่ใช่งานกึ่งเวลาคือไม่ใช่งานพาร์ทไทม์และอันที่จริงแล้วเนี่ย งานทูตเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานเต็มเวลาหรืองานฟูลไทม์ด้วยที่ทํางาน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จบแต่การเป็นทูตเนี่ยพี่น,อน,น้องนึกตามนะการเป็นทูตของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันคืองาน24ชั่วโมงมันคือสถานะที่ไม่ใช่ว่า8ดโมงถึง5โมงอะไรอย่างนั้นเราเป็นเราทำอะไรตามใจก็ได้ความเป็นทูตที่ถูกแต่งตั้งไปยังประเทศนั้นน,น,นั้นเนี่ยมันเป็นงาน24ชั่วโมงตราบที่เขายังถูกแต่งตั้งอยู่ เขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทำตามใจตัวเองตราบที่เขายังอยู่ในหน้าที่ของการเป็นทูตไม่ใช่ว่า8ดโมงห้าโมงห้าโมงเป้งจะพูดอะไรก็ได้จะทวิตอะไรก็ได้จะให้ข่าวอะไรก็ได้จะทำตัวยังไรก็ได้บอกว่านี่มันนอกนอกนอก,นอกเวลาทูตเละเทะยังไงก็ไม่มีใครว่าไม่ใช่เลยคนเป็นทูตเนี่ยเขาต้องย4ี่ชั่วโมงประพฤติตัวพูดจาให้ความเห็นมีความคิด ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตใช้เงินทองอย่างที่เหมาะสมเพราะเขาเป็นตัวแทนของผู้ที่ใช้เข้ามาแล้วเวลาคนจะด่าประเทศไหนเขาก็พอเขาด่าทูตเขาด่าไปถึงประเทศนั้นเลยด่าไปถึงเจ้าของประเทศเลยเพราะเมื่อทูดทําตัวไม่ดีเพราะทูตคือตัวแทนของประเทศนั้นๆที่ไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทําไมพระเจ้าไม่ใช้ทูตสวรรค์ในการประกาศข่าวประเสรศิฐก็ทูดเหมือนกันนะ น่าจะใกล้เคียงกว่าตัวเราพระเจ้าไม่ใช้ทูตสวรรค์ให้บินมากลางปีกบินมามีไฟแล้วก็สำแดงฤทธิดเดชสวยงามโอ้โหบินปุ๊บๆๆๆเลยนะแล้วก็บอกว่าจงกลับใจใหม่แล้วก็ให้โลกได้เห็นทูตสวรรค์บินมาน่าจะดูอลังการดีใช่ไหมจงกลับใจใหม่จงเดินในทางพระเจ้าเนี่ยทำไมพระเจ้าใช้มนุษย์ให้เป็นทูตมนุษย์น่าจะมีปัญหาเยอะ แต่พระเจ้าก็ใช้ให้เป็นทูตเราอยู่ในชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าก็เรียกเราให้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์ทำไมพระเจ้าไม่เรียกทูตสวรรค์ให้เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นไม่ได้ไหมว่าถ้าเกิดทูตสวรรค์มีหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐเวลาทูตสค์ประกาศว่าจงกลับใจใหม่ซะเถเดโดยทางพระเจ้าเถอะนะเราอาจจะบอกว่าก็แหมคุณก็พูดได้นี่คุณเป็นทูตสวรรค์นเนี่ยแหมคุณก็บินได้เนี่ยเรามันบินไม่ได้ คุณไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรคุณสบายเนะี่ยคุณก็พูดได้คุณไม่เข้าใจชีวิตของเราหรอกคุณไม่เข้าใจหัวอกของมนุษย์หรอกว่ามนุษย์เนี่ยมันลําบากขนาดไหนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันลําบากมันต้องหิวมันต้องกินมันเจ็บมันป่วยคุณเป็นทูตคุณไม่เข้าใจหรอกเป็นไปได้ไหมพระเจ้าก็เลยไม,ไม่ใช้ทูตสวรรค์นในการมาประกาศความรอดประกาศการคืนดีแต่พระเจ้าใช้มนุษย์ในการประกาศการคืนดีเพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถบอกคนที่เราประกาศได้ว่าผมเข้าใจคุณ ผมเข้าใจในความอ่อนแอของคุณผมฉันก็เคยผ่านความลำบากนี้มาเหมือนคุณแต่พระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตของฉันพระเจ้าทรงนำการคืนดีนำชีวิตใหม่นำความหวังใจมันมาถึงชีวิตของผมของดิฉันและวิฉันก็อยากจะเล่าต่อถึงคุณด้วยและคุณมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เล่านี้ไม่โกหกเพราะว่าดิฉันผ่านมาแล้วและเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้จริงด้วย ไม่ได้แม่พระเจ้าใช้ใเราเป็นทูตแห่งการประกาศ,กา,ศการคืนดีนี้ก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเข้าใจเพื่อนของเราเราเข้าใจคนข้างบ้านเราเขาทะเลาะเบาแววงกันเราเข้าใจเขาเราก็เลยเอออยากจะช่วยเขาเนาะเพราะเราก็เคยทะเลาะเบาแววงมาก่อนเหมือนกันบ้านเรามอก่อนทะเลาะดังออกเขาบ้านเขาอีกเห็ <c oughs> น,นี้บ้านเราสงบสงเงียมมีเสียงเป็นโนแทนแล้วเออเราจะประกาศเขาบ้างจังเลยเออเราเข้าใจคุณนะเราเข้าประตูข้างบ้านคุณ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 ,ค,ณคุณทะเลาะกันเสียงดังเนี่ยเพราะอะไรเหรอ ผมเข้าใจนะผมจะช่วยคุณเองเราเคยติดนดีติดสินมามากมายพระเจ้าทรงช่วยให้เราพ้นมาได้เราก็เข้าใจคนที่เขามีนี้มีสินเหมือนกันเราก็จึงประกาศข่าวประเสริฐได้กับเขาเพีพระเจ้าทรงให้เรามีประสบการณ์มากมายก็เพื่อที่เราจะเข้าใจการช่วยเหลือของพระเจ้าและประกาศข่าวดีนี้ไปยังคนอีกหลายคนที่เขากำลังรอพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันเหมนไหมครับนั้นพระเจ้าทรงตั้งเรา ให้เป็นทูตแห่งการคืนดีนี้เป็นทูตแห่งการประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าทรงให้เราได้รับมอบหมายพันธกิจนี้เราได้รับการแต่งตั้งเป็นงาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีเอเมนไหมครับท่านพ้นหน้าที่กเกษียณอายุเมื่อวันวันไหนครับวันตายเมื่อเราไปสวรรค์สถาเรา รับการปลดประจำการบอกดีมากทำได้ดีมากเชิญพักผ่อนได้ในคอนโดหรูรีสอร์ทหรูบนสวรรค์เชิญพักผ่อนยอดเยี่ยมมากทำได้ดีมากเป็นทูตที่ทำหน้าที่ได้อย่างไม่บกพร่องเลย24ชั่วโมงขนาดตอนฝันยังฝันสิ่งที่ดีเลย <c oughs> ทำได้ดีมากเชิญพักผ่อนได้มีรางวัลมอบให้กับทูตชั้นนำพี่น้องเราทุกคนถูกแต่งตั้งมาเป็นทูตในการคืนดีนี้ในครอบครัวของท่าน จงนําข่าวดีข่าวประเสริฐไปยังครอบครัวของท่านสิครับเราถูกแต่งตั้งมาเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐในเพื่อนท่านในมหาวิทยาลัยจงนําข่าวดีนี้ไปบอกกับเขาสิครับว่าพระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเขาพระเจ้าอยากจะคืนดีกับเขาพระเจ้าอยากจะเข้ามาช่วยชีวิตของเขาไปบอกเขาในครอบครัวไปบอกเพื่อนของเราไปบอกคนที่ทํางานไปบอกคนในหมู่บ้าน ไปบอกในสังคมไปบอกในโลกโซเชียลไปบอกใน Facebook บอกใน i ิน t a g r กรมบอกในทว i t เตอร์ของท่านว่าพระเจ้าต้องการจะคืนดีกับมนุษย์และข้าพระเจ้าเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐขอนำข่าวดีนี้มายังชีวิตของท่านได้ไหมครับพี่น้องครับแต่การจะเป็นทูตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมัน,ม,นมันไม่ได้ดีแค่ที่ปากเราจะไม่สามารถเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐที่ดีเพียงแต่เราพูดดีเราพูดเก่งแต่มันต้องเป็นด้วยชีวิตของเรา ที่สะท้อนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกมาจนคนเห็นอย่างชัดเจนเราจะไม่สามารถประกาศพระเจ้าขณะที่ชีวิตเรานั้นไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราประกาศได้มันเป็นไปไม่ได้คนจะไม่มีทางเชื่อสิ่งที่เราพูดเมื่อเขาเห็นชีวิตเราเขาจะเชื่อสิ่งที่น่้นเป็นแต่ท่านท่านมีแต่การมีแต่คําพูดที่ดูดีแต่ชีวิตไม่ได้ดูสอดคล้องกับสิ่งท like ี yep. ่เราประกาศคนจะไม่มีทางเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านอย่างแน่นอน เราจะไม่สามารถประกาศวพระเจ้าทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมและเราจะไปเราเราเรายังไม่ได้ใช้หนี้เพื่อนเลยเรายังเบี้ยวเงินเพื่อนอยู่เรายังไปคดโกงเขาอยู่เลยเราจะไปสามารถประกาศพระเจ้าผู้ทรงสัตซื่อได้ยังไงมันไม่สอดคล้องกันเราไปประกาศพระเจ้าทรงสัต์จริงพระเจ้าเป็นความจริงแล้วเราก็โกหกคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประกาศความจริงของพระเจ้าขณะที่เรายังมีชีวิตที่โกหกคนพเพื่อเอาตัวรอด เพียงเพื่อจะได้งานเพียงเพื่อจะพ้นภัยไปเพื่อจะปัดภัยออกนอกตัวแล้วเราก็ไปโกหกคนอื่นเราจะไปประกาศพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงรักโลกเราท่องได้นะแต่พระธามบุตรองค์เดียวงเรงมานะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าฉันเกลียดไอคนนี้มากเลยไม่ทันขาดคําพระเจ้าทรงรักโลกยกเว้นเราแอบเติมใช่ไหมยกเว้นไอนี่แหละเกลียดเกลียดเลยนะเป็นไไม่ได้ เราจะไปประกาศพระเจ้าแห่งความรักแล้วเราก็ไปเกลียดชังคนอื่นเป็นไปไม่ได้เราเกลียดพี่น้องในโบสถ์กันเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจะประกาศพระเจ้าทรงรักโลกคิดจจักคือคิดจักแห่งความรักแล้วเราบอกว่าโอ้ขอนั่งห่างหายคนนี้หน่อยเถอะมาโบสถ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้มันไม่สอดคล้องระหว่างคําพูดของเรากับการกระทําของเราพี่น้องการเป็นทูตมันเป็นทูตด,ด้วยชีวิตของเราเห็นไหมครับมันเป็นทูตด,ด้วยชีวิตทั้งคําพูดการกระทํา วาจาและการแสดงออกเราจะไปประกาศพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงรักษาความยุติธรรมพระองค์อยู่กับปะวุญจินอีกพระองค์ทรงยุติธรรมเที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าเราลำเอียงเรากลับเป็นคนลำเอียงเข้าข้างคนอื่นคนนี้พกเพียงแค่ความสัมพันธ์เรากา็เราก็ไม่ไม่ผิดเพราะว่าเขาเราชอบเขาเราก็เลยเขาก็เลยทําอะไรไม่ผิดเราจะไปประกาศพระเจ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกัน หรือเราไปประกาศพระเจ้า,าทรงอดทนนานพระเจ้า,าอดทนนานมากแต่เรากลับไม่อดทนในความผิดของพี่น้องเราพร้อมที่จะฉะพี่น้องพร้อมที่จะระเบิดใส่พี่น้องพร้อมที่จะต่อว่าเขาแรงๆเราพร้อมที่จะพูดแรงๆให้มันถึงกึืนถึงใจให้เขาเศร้าไปเลยเสียใจไปเลยเราพร้อมที่จะพูดแดกดันพี่น้องแล้วลอกพระเจ้า,าทรงอดทนนาน มันเป็นไลไม่ได้ที่เราจะประกาศแบบนั้นขนพระเจ้าไม่เคยมาแดกดันท่านเลยใช่ไหมแล้วทําไมเรา, <c oughs> เ,ราเราจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงเราจะไปขี้อิดชงอิดชา้านินทาว่าร้ายพี่น้องดินทาชาวบ้านแล้วเราจะไปประกาศพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัต์จริงพระเจ้าผู้ทรงตรงไปตรงมาพระเจ้าผู้ทรงไม่ไม่บิดเบือนเราจะประกาศออกไปได้ยังไงฉะนั้น,นการประกาศในการเป็นทูตของพระเจ้าเนี่ยมันคือการดําเนินชีวิต ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อการพูดในสิ่งที่เราเป็นอย่างนั้นจริงๆและการใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงสอดคล้องกับข่าวประเสริฐของพระเจ้า <c oughs> เองไหมครับ <c oughs> และเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยการที่เราเป็นทูตของพระเยซูนั่นคือเรากําลังประกาศข่าวประเสริฐประกาศชีวิตในจิตวิญญ,ญาณของพระเจ้าผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราต้องเอาใจใส่ในชีวิตของเรา ให้มากโดยเพราะชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราที่น้องพระเจ้าทรงมาทพัาธกิจแห่งการคืนดีเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาแค่ทพันรกิจแห่งกิจกรรมนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้มาจากกิจกรรมปาร์ตี้กันทุกวันอาทิตย์นะเป็นซันเดย์มอร์นิ่งปาร์ตี้ปาร์ตี้เช้าวันอาทิตย์โอ้เรามาปาร์ตี้กันเถอะแหมเพลงดีดนตรีไพเราะอาหารฟรีด้วยเรามาปาร์ตี้กันเถอะไม่ใช่พระเจ้าทรงให้การคืนดีมาถึงเราเพื่อเราจะรับการลื้อฟืน้น ในฝ่ายจิตวิญญาณถ้าท่านอยากจะปาร์ตี้นะมีแหล่งปาร์ตี้มากมายในโลกใบนี้ท่านไม่ต้องมาโบสถ์ก็ได้ท่านาอยากจะปาร์ตี้อย่างเดียวท่านาอยากจะเพียงแต่มาเพื่อจะมาหาคอนเนคชันขายของโอ้ตลาดใหญ่โตกว้างขวางท่านมีโอกาสมากมายไม่ต้องเสียเวลานั่งอยู่หลายชั่วโมงเพื่อจะขายของหรอกท่านอาจจะขายได้นิดเดียวแต่มีข้างนอกมากมายเลยไปเข้าชมรมนั้นชมรมนี้เยอะแยะมากมายแต่เรามาอยู่รวมกันที่นี่เพื่อเราจะรับกัน ช่วยเหลือรับการลื้อฟื้นในในสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถทําได้เลยนั่นคือการลื้อฟื้นในจิตวิญญาณของของที่พระเจ้าต้องการจะลื้อฟื้นจิตวิญญาณของท่านขึ้นมาใหม่ผ่านการคืนดีผ่านการไถ่และพระคุณของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับขอให้เราได้เอาใจใส่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าด้วยอย่าเพียงแต่มุ่งกิจกรรมเท่านั้นวันเสาร์ที่เรามีอธิษฐานกันตอนเย็น ขอให้เราจัดเวลามาอธิษฐานร่วมกันอาจารย์อ้อนภรรยาผมเนี่ยผมเคยถามภรรยาผมว่าที่รักคนมาน้อยนนอยเราแคนเซิลไหมบางทีผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะมาแล้วก็แหมมันเงาเหงาอยู่สองไม่กี่คนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้เราไม่ได้เน้นเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อจะมีปริมาณเยอะๆเรามาอธิษฐานกับพระเจ้ากี่คนเราก็จะอธิษฐานกา็โอเคตามนั้นนะตามแต่ควานช้างจะนําไป <laughs> นลองรู้จักไหมช้างเท่าหน้ากับควานช้าในขห่กว่ากันครับนะเมื่อเจอว่อยืนยันผมก็เอ้าเราก็เราก็สนับสนุนกันนะเมื่อเอเคเมื่อเรายืนยันกันว่าวันเสาร์เราจะอธิษฐานแม้คนไม่มากเราก็จะอธิษฐานแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยคือวันเสาร์เย็นเนี่ยพอเข้าใจได้นะบางคนอาจจะมาไม่ไหวจริงจริงแต่เช้าวันอาทิตย์เก้าโมงเช้าเนี่ยพี่น้องที่รักยิ่งมันก็ไม่ได้สายเกินไปให้เราจะมาอธิษฐานร่วมกันเห็ไหมครับมันก็ไม่ใช่เจ็ดโมงเช้าที่ต้องต้องตื่นไป ทำงานตอกบัตรให้ทันมันคือ9ก้าโมงเชา้าที่เรามาโบสถ์แล้วก็มาจัดเวลาหนึ่งครึ่งชั่วโมงอธิษฐานกันใครมีหน้าที่ต้องทําผมเข้าใจได้ท่านมีหน้าที่ต้องทําเตรียมนูน่นเตรียมนี่ดูแลการจอดรถดีมากเตรียมห้องเด็กทําต่อไปแต่ท่านที่ไม่มีภารกิจอะไรเจาะจง9ก้าโมงเชา้าเรามาอธิษฐานร่วมกันเพื่อจะมีชีวิตในฝ่ายวิญญ,ญาณร่วมกันเหมนไหมครับเพื่อท่านจะรับการลื้อฟื้นจากพระเจ้า นั่นคือพันธกิจที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดคือการรื้อฟื้นในจิตวิญญาณและคนที่เป็นผู้นำใน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 กิจจักครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงว่าท่านจะไม่สามารถนําใครไปในทางพระเจ้าได้เลยถ้าท่านเองยังไม่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณท่านจะไม่สามารถจะไปสร้างสาวกได้เลยถ้าท่านเองยังไม่เคยรับการสร้างชีวิตในจิตวิญญาณถ้าท่านไม่เอาใจใส่ในการอธิษฐานในการอ่านพระคัมภีร์ ในการเรียนพระกัมภีอย่างเป็นระบบในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยท่านจะเป็นเพียงแค่นักนํากิจกรรมท่านจะเป็นเพียงเป็นเพียงแค่ผู้นํากิจกรรมไปสัปดาห์หนึ่งไปวันวันหนึ่งให้มันเกิดบรรยากาศคึกคืนชื่นชมยินดีจัดดีิีนำกงนำเกมจัดประชุมจัดงานประกาศท่านจะเป็นนักจัดกิจกรรมตัวยงแต่ท่านจะไม่สามารถสร้างสาวกได้ท่านจะไม่สามารถสร้างกิจจักรตามน้ำพระทัยของพระเยซูได้เลย ถ้าท่านไม่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณถ้าท่านไม่รู้พระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งท่านไม่อ่านพระคัมภีร์ท่านไม่มาอธิษฐานท่านไม่เฝ้าเดียวแล้วท่านมีชีวิตอยู่ได้ยังไงในทางฝ่ายวิญญาณท่านก็คือไม้ที่หักออกจากต้นแล้วดูเหมือนมีชีวิตแต่มันได้ตายซะแล้วรอวันที่มันจะเหี่ยวเฉาเท่านั้นเองฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าทรงต้องการรื้อฟื้นจิตวิญญ,ญาณของเรา พระเยซูทรงไถ่บนกางกเขนเพื่อจะนาการคืนดีมาสู่ชีวิตของเราทุกคนและเพื่อจะให้เราทั้งหลายได้รับการฟื้นฟูในฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้เอาใจใส่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและเอาใจใส่ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยชีวิตที่ชัดเจนในทางของพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับเราเป็นทูตที่พระเจ้าทรงตั้งไว้แล้ว และการไถ่ของพระเยซูก็มาอย่างสมบูรณ์แล้ว <c oughs> มีเรื่องเล่าถึงหญิงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ผู้หญิงคนหนึ่งที่สติไม่ค่อยดีนะครับทุกคนในโบสถ์รู้ว่าผู้หญิงคนนี้สติไม่ค่อยสมประกอบเพราะว่าเธอชอบชอบคุยกับตัวเองนะครับเคยเห็นไหมคนคุยกับตัวเองเด็กๆยังพอน่ารักใช่ไหมครับโตๆมาชักไม่ค่อยน่ารักแล้ว <c oughs> นั่งคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยแล้วเธอก็เชื่อว่าเธอเนี่ยคุยกับพระเยซูเป็นประจำนะฮะ แล้วโต้ต่อก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะนั่งคุยกับพระเยซูไปเรื่อยๆเลยคนก็รู้ว่าเธออาจจะไม่ค่อยสมประกอบนะักต่อมานะครับมีนักเทศหนุ่มคนหนึ่งมาถึงเมืองเนี่ยได้ยินเรื่องราวของหญิงสติไม่ดีคนนี้เนี่ยเลยอยากจะช่วยเธอให้เผชิญหน้ากับความจริงสักทีนะฮะก็เลยไปบอกเธอบอกว่าผมได้ยินว่าคุณเนี่ยเคยคุยกับพระเยซูด้วยใช่ไหมบอกใช่แน่นอนพระเยซูนั่งคุยกับฉันเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันเลยนะ งั้นคุณช่วยให้หน่อยได้ไหมครับบอกได้ช่วยรบกวนช่วยถามพระองค์หน่อยว่าเ,เกี่ยวกับผมนะว่าความบาปเรื่องล่าสุดที่ผมสารภาพกับพระองค์เนี่ยคือเรื่องอะไรนะอ๋ะอได้เลยจ้าได้เลยเดี๋ยวจะไปถามพระเยซูให้คืนนี้นะว่าแล้ววันต่อมาก็มาเจอหน้าอีกเอาเป็นไงบ้างครับได้ถามให้ผมหรือย,ยังว่าผมสารภาพบาปเรื่องอะไรครั้งล่าสุดคุณถามพระเยซูให้เรีงยงเรียกว่าถามแล้ว แล้วเป็นไงครับพรค์ว่าไงก็ไม่มีอะไรนะพระเยซูว่าพระองค์จาไม่ได้แล้วพระองค์จาไม่ได้แล้วนะพี่น้องเธออาจจะสติไม่ดีนะแต่เธอพูดความจริงนะครับเธอพูดความจริงว่าพระเยซูจําไม่ได้แล้วว่าอะไรคือความผิดของเราพระองค์ทรงล้างหมดแล้วเมื่อเราสารภาพกับพระองค์พระองค์ทรงล้างทิ้งเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งหมดที่เราทํามาพระองค์จาไม่ได้แล้วเห็นไหมครับ ขอให้เราได้ประกาศการคืนดีนี้ประกาศว่าพาระเยซูทรงให้เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมให้เราเป็นทูตของพระเยซูคริสต์แห่งชีวิตเป็นทูตที่ประกาศข่าวประเสริฐด้วยสีหน้าแววตาคำพูดและการดำเนินชีวิตตลอด24ชั่วโมงจนวันที่เราจากโลกนี้ไปเราจะได้รับบำเหน็จบนสวรรค์และเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เอเมนครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ